สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปดอกไม้ลายเบสิกนะคะแบบประหยัดริบบิ้นนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแหนบนะคะมีกรรไกรมีเหรียญนะคะริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเราจะใช้ริบบิ้น2สีนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่35เซนติเมตรนะคะตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆ นะคะพับริบบิ้นนะคะลงมาแบบนี้นะคะ10เซนติเมตรค่ะพับริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเราจะมาขึ้นฐานกันเลยนะคะเราจะจับริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นสีขาวนะคะเส้นที่2เราจะเอาริบบิ้นด้านสั้นนะคะไว้ด้านบนเอาริบบิ้นด้านยาวไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2สีเหลืองนะคะคล้องนะคะแบบนี้เส้นที่3นะคะริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะคล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4นะคะนำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปในห่วงในเส้นที่1นะคะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาในห่วงค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะแล้วก็วางนะคะเหรียญเข้าไปในขั้นตอนนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะพับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนเส้นสั้นด้านซ้ายมือพับลงมาค่ะเส้นสั้นด้านบนพับลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้แล้วก็เส้นสั้นด้านขวามือตรงนี้นะคะสอดเข้าช่องตรงนี้นะคะเพื่อล็อกริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะรีดมุมให้เป็นรอยการริบบิ้นเลื่อนหลุดนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้เราจะสอดเก็บริบบิ้นเส้นสั้นนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะสอดเข้าไปในช่องด้านบนแบบนี้นะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้เราก็ดึงค่ะสอดทั้ง4เส้นนะคะเส้นสั้นทั้ง4เส้นเลยแบบนี้นะคะสอดเข้าไปในช่องตรงนี้เลยริบบิ้นโผล่ตรงนี้นะคะเส้นสั้นด้านบนก็สอดลงมาด้านล่างนะคะแบบนี้เส้นสั้นตรงนี้นะคะก็สอดลงมาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาเราจะได้แบบนี้ค่ะเราจะมาทำมุมด้านข้างกันนะคะมุมด้านข้างทั้ง4มุมนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะทำแบบง่ายๆเลยนะคะเราจะเริ่มทำเส้นสีเหลืองตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็จับริบบิ้นโค้งให้ได้ลักษณะนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วนำปลายริบบิ้นนะคะสอดตรงนี้เลยตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะเราก็ดึงค่ะดึงหลวมไว้ประมาณนี้นะคะเส้นที่2เส้นสีขาวนะคะโค้งริบบิ้นให้ได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สอดไปตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะเส้นที่3นะคะโค้งริบบิ้นค่ะสอดนะคะตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเส้นที่4นะคะเส้นสีขาวตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะโค้งริบบิ้นนะคะแบบนี้สอดตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะทั้ง4เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะมุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะประมาณนี้ค่ะดึงให้ครบทั้ง4เส้นนะคะแล้วก็จะได้มุมนะคะทั้ง4มุมนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทำเกสรนะคะทำเกสรตรงนี้นะคะเกสรด้านในนะคะแล้วก็จะจับริบบิ้นมาซ้อนกันค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับ
เส้นที่1 นะคะเส้นที่3ทับเส้นที่2ค่ะเส้นที่4นะคะทับเส้นที่3นะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราจะจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้นะคะเราจะเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองตรงนี้ค่ะเส้นด้านบนตรงนี้รวบริบบิ้น3เส้นตรงนี้นะคะรวบริบบิ้น3เส้นตรงนี้แบบนี้เลยนะคะพับลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้ชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้ค่ะปลายริบบิ้นจะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเราจะสอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยฐานของตัวเขาเองนะคะให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะถ้าริบบิ้นอ่อนนะคะสอดยากนะคะให้ใช้แหนบนะคะช่วยดันแบบนี้นะคะใช้แหนบช่วยดันริบบิ้นเขาจะโผล่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแล้วก็จับ3เส้นนี้ไว้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะปล่อยเลยก็ได้นะคะแบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะยังไม่ต้องดึงแน่นนะคะดึงหลวมไว้แบบนี้นะคะดึงตรงนี้นะคะเราจะได้แบบนี้เส้นที่2เส้นสีขาวนะคะแล้วก็พับริบบิ้นลงมารวบริบบิ้น2เส้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดตรงฐานของตัวเขาเองนะคะตรงนี้ถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะคะตรงมุมตรงนี้นะคะถ้าสอดยากริบบิ้นอ่อนใช้แหนบช่วยนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยได้เลยนะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็รวบเอาริบบิ้นเส้นสีขาวนะคะพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้บิดปลายริบบิ้นนะคะชี้เข้าหาตัวเราแบบนี้สอดตรงฐานของตัวเขาเองตรงนี้นะคะถัดจากเส้นที่2ตรงมุมนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็สอดนะคะแบบนี้ดันนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่4แล้วก็พับริบบิ้นลงมาแบบนี้เลยปลายริบบิ้นชี้เข้าหาตัวเรานะคะแล้วก็สอดตรงนี้เลยนะคะตรงฐานของตัวเขาเองนะคะถัดจากเส้นที่3ตรงนี้ค่ะมุมตรงนี้นะคะสอดนะคะถ้าเขาสอดยากเราก็ใช้แหนบช่วยดันนะคะริบบิ้นโผล่ตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงให้กระชับนะคะไล่ดึงทั้ง4เส้นค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะมาทำกลีบด้านนอกกันเลยนะคะกลีบด้านนอกตรงนี้นะคะแล้วก็จะทำแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนไม่ยากนะคะเราจะเริ่มทำเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้แล้วก็จะพับริบบิ้นไปด้านหลัง1ครั้งแบบนี้นะคะจับให้ถนัดมือนะคะแล้วก็พับริบบิ้นอีก1ครั้งนะคะให้ได้ลักษณะนี้ตรงนี้แล้วก็ใช้นิ้วชี้แล้วดันไว้นะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะให้ได้ลักษณะนี้เลยเราจะสอดตรงมุมสีเหลืองตรงนี้นะคะข้ามตรงนี้มานะคะข้ามมุมสีขาวนะคะมาสอดสีเหลืองนะคะตรงนี้แล้วก็สอดเข้าไปตรงนี้เลยตรงนี้นะคะแล้วก็ดันนะคะดันริบบิ้นผูด้านล่างตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะเส้นแรกเราก็ยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมไว้นะคะเส้นที่2ก็ทำเส้นสีขาวนะคะถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้พับริบบิ้นไปด้านหลัง1ครั้งนะคะแบบนี้เลยพับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้สอดตรงนี้เลยถัดจากเส้นที่1นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็สอดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบนะคะริบบิ้นเขาจะโผล่ใต้กลีบที่1นะคะแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันออกมานะคะตรงนี้นะคะแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงกลีบนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่3นะคะแล้วก็พับริบบิ้นปลายด้านหลังนะคะแบบนี้พับอีก1ครั้งแบบนี้ค่ะสอดถัดจากเส้นที่2ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะ
ปลายริบบิ้นเขาจะโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้แหนบดึงออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะประมาณนี้นะคะเส้นที่4นะคะแล้วก็พับริบบิ้นนะคะไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับอีก1ครั้งนะคะแบบนี้สอดด้านในตรงนี้เลยนะคะด้านในของกลีบแรกนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบนะคะช่วยดันนะคะริบบิ้นก็จะโผล่ด้านล่างตรงนี้นะคะใต้กลีบตรงนี้เลยแล้วก็ใช้แหนบช่วยดึงออกมาแล้วก็ค่อยๆไล่ดึงกลีบนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะถ้าเราดึงแน่นไปนะคะเราก็สามารถดันออกมาได้นะคะดันออกมานะคะเราก็จัดกลีบให้เท่าๆกันเลยนะคะเราก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะคะงานออกมาน่ารักนะคะแบบนี้นะคะให้เพื่อนๆตัดตกแต่งตามใจชอบนะคะเพื่อนๆจะตัดออกหมดเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะทำเป็นใบก็ได้นะคะตกแต่งตามใจชอบเลยค่ะอันนี้เราก็จะตัดออกหมดเลยนะคะตัดริบบิ้นส่วนเกินนะคะตัดให้ชิดนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้ดอกไม้แบบง่ายๆสวยๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ